เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนอยู่ในภวังค์อะไรบางอย่างจริงมันเหมือนมันแบบอ้วนนะดนตรีมันแบบอุ่นๆไปหมดเลยนะชอบไหมครับถ้าชอบก็ขอเสียงหน่อยครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณน้องสตางค์กิติพงษ์มากๆนะครับเดี๋ยวเรามือสตางค์เลยครับไม่เกี่ยวกับเพลงที่นะครับเพลงที่โอ้เพราะมากจริงเพราะมากคือทำให้เราอยู่ในภวังค์อย่างที่มาร์คบอกคือแบบมันทำให้เราอินมาตอนนี้จูนเอาไม่ออกจริงแล้วแบบอย่างเงี้ยเขาจะอารมณ์เธอเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมแบบเสียงให้น้องสตางค์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับแต่เมื่อกี้เป็นไงล่ะชอบมากกับรับส่งเมื่อกี้นะอย่างที่บอกได้เอาแบบนำซีรีส์ Last Twilight มาเห็นกันแบบตามเนื้อบอกเลยใครไม่มานี่พลาดมากเมื่อกี้แอบดูอยู่ตรงนั้นเป็นไงบอกแล้วว่าจะแบบสุดๆไปเลยเขาพูดว่าอะไรนะเอ้ยคำพูดอะไรเขาพูดอะไรขอเสื้อผมคืนได้ไหมเอ้ยชอบเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคือพูดได้เลยว่าพูดอะไรนะถอดเสื้อถอดเสื้อในซีรีส์เมื่อกี้เล่นมีพูดต้องเยอะจำได้อยู่หนึ่งได้หรอใช่แต่มันเป็นประโยคที่แบบนึกออกป่ะโรแมนติกด้วยจริงจริงจริงแบบเสียวด้วยนึกออกไหมแต่แรงเกินไม่รู้หมายความว่ายังไงขอเสื้อผมคืนผมเรียกว่าเป็นประโยคบอกรักแบบใหม่อุ้ยเอาจริงแม่ไม่ได้มันเซ็กซี่มากเลยอ่ะมันมีความแบบใช่มันยังไงอ่ะมันแบบผมคือผมว่าอยากไปใช้ในชีวิตจริงเลยผมเดินไปเลยว้าวเขาบอกวันๆเล่นได้กับหมาพอละแต่มาพูดไหนๆใช้อย่างนี้เลยแม่ตัดผ้าหน่อยแม่กูยังกล้าบ้าเลยโอเคแต่ว่าเมื่อกี้พาร์ทซีรีส์ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีนักแสดงแค่6คนครับครับเรายังมีนักแสดงอีก1ท่านท่านครับที่ทีมตัวหลักเลยตัวหลักเลยซึ่งเป็นแม่ของกอบแม่คุณเฮ้ยแต่ก่อนพี่ทีมจะออกมาขอแป๊บนึงได้ป่ะได้คือผมมาสงสัยตอนโชว์ละว่าทำไมเฮ้ยผมถึงต้องเดินมาเต้นกับโอมเออเพราะอะไรยังไงจะทำเสียงกันทำไมคุณทำเสียงดีไม้ก็ส่งให้เพื่อนไงเพลงสุดท้ายก่อนบายเธอได้ไหมลุงแต่ไปแล้วนี่ยืนอยู่นี่แล้วรู้ไหมทำไมเราถึงต้องสลับทำไมเพราะพี่มาซิงอยู่ในจังหวะเต้นอยู่นี้ปุ๊บผีสิงไม่รู้ตัวเลยนั่นน่ะสิยิ้มอย่างเดียวเลยสิพี่ชอบวันหลังนะซื้อบัตรมานั่งขำมุดเลยแล้วแสดงด้วยอย่างเดียวอ๋อหลังยังไงเดี๋ยวผมว่าชวนแม่คีมาพูดคุยด้วยดีกว่าสักหน่อยสักหน่อยครับก็ขอแม่คีมาพูดคุยกันหน่อยนะครับแม่เสียงตบมือเลยครับขอเชียร์ให้แม่ผมด้วยครับโหแม่สวยมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นยืนเหมือนเดิมอีกแล้วบอกให้พี่ตรงกลางไง3-3ปล่อยให้ครอบครัวเขาอยู่ตรงกลางยังไงครับคุณสัมภาษณ์แม่หน่อยแม่เป็นไงบ้างครับได้ขึ้นเวทีครั้งนี้ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเหรอแม่ขึ้นเวทีแบบใหญ่แบบนี้ค่ะเอาเหรอโหเก่งมากนะตื่นเต้นมีอาการบ้างไงครับพี่กิจอาการเป็นไงบ้างฮะก็ใครคุณก็แบบกลัวไงสั่นๆเนาะกลัวพูดผิดใจเต้นแรงขาสั่นๆผมก็เป็นครับไหนครับพูดหน่อยไหนเพื่ออ่ะคุณสัมภาษณ์ต่อแต่แม่ทีมของเราคือตอนแรกที่เรามาฟิตติ้งกันเจอแม่โอ้โหเด็กมากโอ้โหเด็กมากอ๋อนี่ผมสาบานเลยนะผมถามพี่เอาว่าคนนี้ได้เป็นแม่จริงเหรอแบบว่าเขาไม่
ไม่แบบคือสาวเกินจะแม่ไม่เหมือนแม่หรอใช่ใช่แบบคือเล่นกับพอใจนี่คือเป็นพี่สาวน้องสาวได้เลยนะจริงจริงบอกแพทย์ลูกพูดบอกแพทย์ช่วยได้เลิกละตอนที่ไหนแม่ที่เชื่อไปบอกแพทย์ทำให้ความสาวคงทนเหรอใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองรู้สึกไงกลัวไหมกลัวกลัวผมตรงผมกลัวเพราะว่าพี่คิดตอนแรกเขามานิ่งๆใช่ตอนแรกดูแบบอุ้ยตอนแรกเขามานางพยาแม่น่าจะดูยังไงนางพยาไงเออใช่น่าจะดูเออจริงจริงมีคนเดียวพี่คิดเป็นนางงามมาก่อนหรือว่าอะไรครับตอนหลังเป็นไงตอนหลังก็เฮฮาปกฮาเนี่ยครับแต่ว่าตอนแรกพี่คิดเป็นนางงามมาก่อนไหมเปล่าไม่ประกวดเลยหรอแบบว่ามีความแบบนางพยาอะแบบอย่างเงี้ยคือว่าเออเอ้าไม่รู้สึกเหมือนกันเหรอรู้สึกเออรู้สึกสวยมากนอกจากจะสวยแล้วยังร้องเพลงพร้อยนี่ค่ะขอบคุณค่ะร้องเพลงพร้อมมากร้องเพลงพร้อมมากแล้วที่แบบมันคือเล่นดีมากใช่เขียนได้ดีมากทุกซีนอารมณ์เขาเรียกว่าไงตอนถ่ายซีนในซีนครอบครัวผมรู้สึกว่าพอเราเข้าไปกับแม่พีมเข้าไปกับมาคือมันทำให้มวลรวมมันออกมาดีมากแล้วก็ให้รสชาติแบบครอบครัวจริงตอนแรกก็รู้สึกว่ายังเล่นไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอตอนหลังอะค่ะรู้สึกว่าเล่นกับซีอะกับมาร์กอะรู้สึกเลยว่าเออแบบเป็นแม่ของจริงอะอ๋อแล้วอยากมีลูกยังไงพอเล่นเป็นแม่ถ้าเผื่อว่าคนเป็นจุดเอาไม่ออกไหมเดี๋ยวหาช่วยเราอะเราจุดประกายตลอดเลยค่ะคุณซีสัมภาษณ์ต่อครับครับถามอะไรแล้วไม่ก็แบบพอพี่ทีมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องลัสเวลาที่รู้สึกยังไงก็ขอบคุณและดีใจมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครของ GMM เหมือนกันค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะรู้สึกว่ามาเราก็แบบอบอุ่นมากแล้วก็พอได้มาเล่นแล้วก็เจอแฟนคลับที่น่ารักเนี้ยค่ะน้องๆทุกคนก็ทำให้เรารู้สึกแบบเรามากองถ่ายแล้วเรามีความสุขอ่ะเออคือแบบทุกคนต้อนรับเราดีมากก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับในวันนี้ก็ดีใจมากๆที่แม่คีมาเป็นแขกรับเชิญให้พวกเราครับพวกเราดีใจมากๆเพราะว่าเป็นแบบเกมพิเศษเลยไม่มาไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องเลยนะตัวละครแม่นี้ครับลูกเขยพูดอะไรกับแม่หน่อยบ้างไม่พูดกับแม่เลยพอแม่มาเก่งเฉยเธอเป็นพี่คนเขาอาจจะสงสัยว่าเราอ่ะแบบไม่ถูกกันหรือเปล่าเออลูกกอดไปยืนไกลๆก่อนให้ลูกกอดลูกเขยแอบไปยืนใกล้แม่หน่อยสิลูกปกติจะกอดเดย์กับไนท์ค่ะวันนี้ขอกอดพี่แม่เราไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอแม่ไม่ไหวแม่ไม่รอต่อเลยถ้าแม่กอดลูกเขยผมได้ร้องไม่ใช่คนโปรดอีกรอบนึงอ่ะคือครั้งแรกค่ะที่ได้กอดเขาแม่ขอด้วยคนได้ไหมเพราะว่าเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะเริ่มลามแล้วเริ่มลามไปฝั่งไหนเพราะว่าพี่ครีเป็นตัวละครที่เวลาหมอเข้าซีนด้วยเราจะแบบจะจ่องสุดหมอจะจ่องสุดใช่แล้วเวลาตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าเจอพี่ครีผมก็จะครับเกรงอะค่ะเขาดูเกรงมากก็ต้องครับเกรงครับแต่จริงใจดีนะครับโอ้ยแม่ลืมนะแม่ลืมกอดลูกสะใภ้นะมาหมดกันไปแล้วในซีรีส์อ๋อเหรอใช่ตอนแต่งงานกับลูกชายลูกสะใภ้แต่ว่าลูกชายแม่ไม่ค่อยยิ้มอะไรเลยยิ้มอะไรลูกชายแม่ไม่รักเลยอ่ะรู้ว่ามันจะด่าอะไรสักอย่างอ่ะรู้เลยมันตามันล่อมาแล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ด่ามันเองเอางี้ทุกคนซีรีส์จบแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นแต่เพิ่งอยากกันครับซีนแบบนั้นต่อเดี๋ยวบอกก็ก็ขอบคุณพี่อุ้ยแน่เยอะกันนะเยอะใกล้ๆเดี๋ยวเปิดเปิดพี่เยอะไม่เป็นไรเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวขอส่งวิคิก่อนแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวไปส่งวิคิมาสักหน่อยแต่ว่าผมมีปัญหาอย่างนึงคือวิคิเดินกลับไปคนเดียวไม่ได้พวกเรา1 2 3 4ต้องเดินไปส่งแต่ว่าซีกับจิมมี่ต้องอยู่ต่อเพราะอะไรรู้ไหมยังไงคะเพราะอะไรครับสคริปต์บอกไว้อย่างนี้ ดังนั้นพวกเราไปส่งพี่คิมกันนะครับขอเสียงมือพี่คิมอีกรอบนึงครับลูกอ่ะขอก่อนนะโอเคลูก
ม่แม่ผมรู้หลายคนมากเลยอ่ะแม่ไม่ใช่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ